นี่คุณทำอะไรอ่ะโดนไอ้พวกนั้นน่ะขโมยไปแล้วจริงได้เงินมาไหมไม่ละเงินเอามาสิถ้าผมเจอตัวมันนะมันจะอัดน่วมเลยอะไรของคุณเนี่ยไปขโมยเงินเข้ามาทำไมนี่ครับของคุณ500บาทครับอ๋อค่ะนี่ค่ะเงินทอนเฮ้ยเงินเงินของฉันหายไปไหนเฮ้ยทำไมไปรู้แบบนี้เนี่ยใครขโมยไปเงินของฉันล่ะเงินของฉันขโมยอยู่ไหนวะขโมยขโมยขโมยเหรอคะอ๋อเมื่อกี้ฉันเห็นมีเขาคนนึงมาตัดกระเป๋าของคุณแล้วก็เดินไปทางนู้นค่ะทางนู้นเลยค่ะอ๋อทางนู้นใช่ไหมครับถ้างั้นผมขอตัวก่อนนะครับค่ะโอ้ยก้าวมือใช่ไหมจบคุณเงินค่านมเนี่ยไม่เอาแล้วค่ะคุณคุณคุณทำอะไรของคุณเนี่ยไปขโมยเงินเข้ามาทำไมมีเรื่องอะไรหรือเปล่าอ่ะได้เงินมาไหมไหนละเงินเอามาสิได้สินี่ไงแต่ว่าเธอต้องบอกฉันก่อนว่ามีเรื่องอะไรเอามาก่อนเถอะนาเดี๋ยวคุณก็รู้เองว่าเรื่องทั้งหมดเป็นยังไงตามฉันมาก็พอเอ้าคุณอะไรของเขาอะพ่อค้าคะพ่อจะเห็นผู้ชายตัวสูงๆใส่ป้ายนมโคบนหัวมาซื้อนมบ้างไหมคะรู้สึกว่ามีคนนึงนะครับแต่เขาไม่ได้มาซื้อหรอกนะครับคือเขามาขอนมที่ใกล้จะหมดอายุบอกว่าจะไปทำอะไรสักอย่างนี่แหละครับผมจำไม่ได้แล้วนั่นไงฉันว่าแล้วเชียวไอ้ผู้ชายคนนี้เนี่ยหัวหมอนจริงเลยนะคิดหรอว่าทำอะไรไว้แล้วไม่มีใครรู้อะจะเสียใจด้วยนะฉันรู้ทันแกทุกอย่างนี่น้องพูดเรื่องอะไรเหรอแล้วมีอะไรหรือเปล่าอ๋อเปล่าหรอกค่ะไม่มีอะไรแล้วเขามาซื้อนมบ่อยไหมคะหรือว่านานๆเข้ามาทีช่วงนี้มาทุกวันเลยนะครับซื้อนมไม่ถึง5ลิตรแต่ก็เอาถังใบใหญ่มา 2-3 ใบไม่รู้ว่าเอามาทำไมเยอะแยะครับอ๋อขอบคุณนะคะเอ้ารอฉันด้วยสิรอฉันด้วยนี่แหละที่ฉันจะบอกคุณว่าฉันเห็นอะเห็นอะไรคะคุณฉันไม่เห็นจะมีอะไรเลยนี่คุณถ้ามีอะไรจริงๆเนี่ยก็รีบพูดมาเถอะนะจะดีลาเพื่อคือเรื่องมันเป็นแบบนี้ค่ะใส่ให้ล้นไปเลยจะได้กำไรเยอะนั่นมันพ่อค้าที่ขายนมในหมู่บ้านนี่แล้วทำอะไรอยู่อ่ะเฮ้ยเอานมใส่ในถังแบบนั้นเลยเหรองั้นแสดงว่าที่ผ่านมาฉันก็กินนมผสมน้ำมาตลอดเลยอ่ะดิกิกกาวมากนะที่ทำแบบนี้ฉันเนี่ยอุตส่าห์สงสารเห็นว่าแกเป็นคนขยันก็เลยช่วยอุดหนุนไม่คิดเลยว่าจะชั่วแบบนี้ผิวให้ใกล้ดีกว่าเฮ้ยใครอ่ะฉันถามว่าใครออกมาเดี๋ยวนี้นะใครวะก็ไม่มีใครนี่หว่าสงสัยโอ้คงจะแววไปเองฉันไหวตัวทันอ่ะไอ้เท้านี่ก็บ้าจริงเลยไม่หยิบไปตอนนี้เนี่ยไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยหลบดีกว่านี่แหละที่ฉันอยากจะบอกคุณอ่ะผู้ชายคนนี้เนี่ยมันเลวมากเลยนะคะเล่หาบนมขายทุกหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นตามโรงเรียนหรือว่าตามชุมชนและชาวบ้านแถวนี้เนี่ยก็ไม่มีใครรู้ไงก็เลยช่วยซื้อนมทุกหมู่บ้านเลยอ่ะอ๋อที่แท้ก็เป็น
แบบนี้นี่เองคุณที่ชาวบ้านเขาซื้อเพราะความสะดวกสบายไม่ต้องออกไปข้างนอกไงแต่ไม่คิดว่ามันเนี่ยจะทำเรื่องชั่วแบบนี้แล้วเราเนี่ยจะสั่งสอนมันยังไงดีมันถึงจะหลาบจำแล้วไปหลอกคนอื่นเขาอีกอ่ะไม่ต้องห่วงฉันคิดแผนออกแล้วนี่ครับแต่ทำไมช่วงนี้คุณซื้อนมนิดเดียวล่ะครับช่วงก่อนเนี่ยซื้อตั้งเยอะเลยอ๋อพอดีว่าช่วงเนี้ยคนที่บ้านไม่ชอบกินนมเท่าไหร่อ่ะค่ะใครจะอยากซื้อน้ำตาลผสมนมของแกอ่ะลูกฉันรู้ทำกันหมดทุกอย่างแล้วดูดูมันทำสีหน้าซีขึ้นหรอกนี่ครับ200บาทอ๋อค่ะนี่ค่ะอ๋อพ่อค้าคะเงินที่คุณโดนขโมยไปเนี่ยเจอตัวมันไหมคะหรือว่าโดนขโมยไปแล้วจริงใช่ครับโดนไอ้พวกนั้นน่ะขโมยไปแล้วจริงถ้าผมเจอตัวมันนะผมจะอัดให้น่วมเลยอีกอย่างเงินที่พวกมันขโมยไปเนี่ยก็เป็นเงินเก็บของผมตลอดทั้งปีเลยครับอยู่ดีๆพวกมันก็ขโมยเงินผมไปง่ายเลยอ่ะโอ้ยยิ่งคิดยิ่งแค้นไอ้พวกเห็นแก่ตัวไอ้แกน่ะสิที่เห็นแก่ตัวเอานมปลอมมันหลอกขายให้ฉันไม่ยังมีหน้าไปว่าผู้อื่นอ๋อจะว่าไปเนี่ยก็น่าเสียดายนะคะฉันว่าไอ้โจรพวกนั้นอ่ะมันสมควรโดนแบบนั้นแล้วค่ะไอ้พวกที่ชอบหลอกลวงคนอื่นชอบทำมาหากินที่ไม่สุจริตมันก็สมควรล่ะคุณว่าไหมคะครับใช่ครับใช่ครับถ้างั้นผมขอตัวกันนะครับอ๋อเชิญค่ะครับโอ้ยตายแล้ว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 ขอโทษนะคะคือว่าฉันไม่ได้ตั้งใจอะค่ะนี่คุณทำบ้าอะไรคุณเนี่ยดูสิน้องของผมมันหกหมดแล้วเดินบ้าบออะไรไม่ดูทางวะขอโทษนะคะขอโทษจริงๆค่ะแต่ทำไมนมที่คุณขายเนี่ยดูสีมันจางจังเหมือนนมผสมน้ำเปล่าเลยอะค่ะใช่เฮ้ยเหมือนจริงด้วยนี่คุณจะพูดอะไรอะคิดให้ดีๆหน่อยนะถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริงแล้วก็ผมเนี่ยเอาเรื่องคุณแน่เอาเรื่อง กลัวจังเลยค่ะแต่ดูสิคะนมโคแท้ 100% แต่ดูสีจางๆเหมือนผสมน้ำเปล่าเลยอะเจ้าของฟาร์มคะทางนี้ค่ะคุณว่าไหมคะว่านมที่ผู้ชายคนนี้ขายเนี่ยดูสีมันจางๆเหมือนผสมน้ำเปล่าเลยอะใช่ครับนี่เป็นนมผสมน้ำเปล่าชัดๆเลยครับนี่คุณพูดจาบ้าๆอะไรของคุณอะผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะอีกอย่างนมของผมก็เป็นนมโค 100% คุณผมพูดจริงนะครับผมไม่ได้พูดเล่นหลักฐานกองอยู่ตรงหน้ากูยังมีหน้ามาแทะอีกเหรอยอมรับมาเลยนะคะว่าคุณทำอะไรกับนมที่เอามาหลอกขายพวกฉันกินทำอะไรคุณผมยังไม่ได้ทำเลยนะนี่คุณมาใส่ร้ายกันแบบนี้ไม่ได้นะครับแต่ว่าฉันมีหลักฐานนะคะก่อนที่คุณจะพูดอะไรคิดให้มันดีๆซะก่อนเนี่ยใครกันหน้าที่แอบเอาน้ำประปาใส่ลงในถังที่มันมีนมอ๋อที่แท้ก็เป็นคุณนี่เองถึงว่าล่ะวันนั้นฉันไม่ได้หูแว่วไปนี่หว่าใช่ฉันเองหน้าที่นี้ก็ยอมรับความจริงมาเลยนะว่าสิ่งที่ฉันพูดมันเป็นเรื่องจริงทุกอย่างใช่สิ่งที่คุณพูดเป็นความจริงทุกอย่างผมแอบเอาน้ำผสมกับนมเองแหละเพื่อที่จะได้เพิ่มปริมาณไงอีกอย่างตอนผมขายก็จะได้เงินเยอะๆไงไม่เห็นแปลกตรงไหนเลยนี่พ่อค้าทำแบบนี้ได้ไงฉันเนี่ยใช้เงินซื้อนมพวกนี้มานะที่ฉันซื้อเนี่ยฉันต้องการนมโคแท้ 100% ไม่ใช่นมโคผสมน้ำแบบนี้แถมไม่พอนะคะผสมน้ำแบบปลาอีกคิดได้ไงอะพ่อคะใช่ครับแถมไม่พอนะครับนมที่เอามาจากผมก็เป็นนมที่ใกล้จะหมดอายุแล้วไม่ยอมลงทุนและยังจะหวังผลกำไรอีกเหรอครับใช่และสิ่งที่คุณทำลงไปเนี่ยมันคือการจงใจและหลอกลวงผู้บริโภคแล้วคุณจะรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นยังไงคะถ้าคุณจะจ่ายเงินเนี่ยคงไม่ใช่น้อยเลยนะเพราะว่าทำมันนานแล้วนี่ใช่ผมขอโทษนะครับต่อไปนี้ผมจะไม่ทำเรื่องแบบนี้อีกคุณครับผมขอโทษจริงนะครับขอร้องนะครับ
ให้อภัยผมเถอะนะครับนะครับคุณมันสายไปแล้วล่ะค่ะไม่มีใครสามารถให้อภัยคุณกับสิ่งที่คุณทำลงไปได้หรอกถ้างั้นเดี๋ยวผมจะไปรับสารภาพกับตำรวจทุกเรื่องเลยนะครับแล้วก็ยอมรับโทษตามกฎหมายทุกอย่างเลยครับเอ๊ะคุณถ้างั้นคุณเป็นพยานแล้วก็พาผมไปส่งตำรวจเลยนะครับได้สิถ้านายยอมรับผิดฉันก็พร้อมที่จะเป็นพยานว่านายสารภาพแล้วก็ยอมรับกับสิ่งที่ตัวเองทำไปคนแบบนี้ต้องให้กฎหมายลงโทษฉันขอบคุณคุณมากนะคะที่ทำให้ฉันและคนที่นี่ตาสว่างสักทีถ้าไม่มีคุณเนี่ยพวกฉันก็คงโดนไอ้พ่อค้าเนี่ยหลอกไปตลอดแน่ๆเลยค่ะไม่เป็นไรหรอกค่ะคนที่นี่ก็เหมือนคนในครอบครัวเดียวกันนั่นแหละค่ะถ้าเราไม่ช่วยกันเป็นหูเป็นตาแล้วใครล่ะคะที่จะช่วยเราก็จริงค่ะ